หนุ่มต่างชาติขโมยปืนจากสนามยิงปืนข้างยิงกราดก่อนยิงตัวดับคาคอนโดพัทยาเป็นคนโรคประจำตัวแล้วก็เมายาเสพติดชาวอเมริกันครับอายุ25ปีเท่านั้นเองครับมาอยู่บ้านเราใช้วุฒิปืนนะครับยิงขึ้นฟ้าที่หน้าคอนโดแล้วก็ยิงคนอื่นด้วยแล้วจะไปยิงผู้คุมด้วยครับภาพกล้องวงจรปิดจับได้นะครับที่บริเวณสนามยิงปืนนะครับนี่นะที่แถวๆห้วยใต้ครับนี่นะนายคนนี้นะครับได้ไปซ้อมยิงปืนเมื่อวานนี้นะแล้วก็พอเจ้าหน้าที่นะครับเขาใส่จุกกระสุนไปป๊าบนะครับยิงไป2นัดหลังจากนั้นก็หันหน้ามาทางเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหลบแล้วนายคนนี้บรรจุลูกกระสุนปืนนะครับ10นัดแล้วยิงไป2แล้วก็เลยวิ่งหนีออกไปครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปสู่พัทยาเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองครับนี่นะพอหนีไปพัทยาปั๊บก็ไปยิงปืนตลอดเส้นทางชื่อว่านายไมเคิลจิอาวาซิสครับอายุ25ปีหลังจากนั้นพอไปอยู่คอนโดมิเนียมนะครับอยู่ในพื้นที่ใจกลางพัทยานั่นเองครับเนี่ยคอนโดที่ชื่อว่าเดอะทัชเรสซิเดนซ์เซ็นทรัลพัทยาครับปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยนะไปใช้อาวุธข่มขู่รปภ.แล้วก็คนอื่นอยู่บริเวณด้านล่างด้วยจนกระทั่งใช้วุธปืนนั้นยิงขึ้นฟ้าไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่อีกปรากฏว่าลูกกระสุนนั้นไปโดนช่างภาพอิสระ1คนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจนะครับเนื่องจากว่าคนก่อเหตุนี่นะเป็นคนที่บอกมีอาวุธปืนครับนี่เป็นช่างภาพที่ถูกลูกหลงเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลแต่อาการก็ยังไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับสำหรับนายคนนี้นี่นะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปปิดล้อมครับเอาทำยังไงครับระดมกำลังมาเอาหน่วยสวาทมาหน่วยสวาทก็คือว่าพร้อมนะครับอาวุธปืนทั้งหลายบุกเข้าไปบริเวณห้องโดยเอาเพื่อนชาวต่างประเทศนั้นมาเจรจาเรียกร้องด้วยปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับจากการเคาะห้องหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือเธอในที่สุดร้อยหน่วยสวาทก็เลยบุกพังประตูตึ้งต่อไปปรากฏว่านายคนเมื่อสักครู่นี้นอนตายแล้วครับอยู่บนที่นอนนี่นะคราบเลือดนะครับก็แห้งแล้วล่ะคาดว่ายิงตนเองตายประมาณสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นนายคนนี้หนีมาอยู่โควิดมาบ้านเรานี่ครับถูกกักตัวอยู่ตรงนี้ด้วยมีแฟนชาวไทยด้วยนะครับตบตีภรรยาเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนจนมีปัญหามาก่อนนี่นะแล้วก็มีปัญหาทางโรคประจำตัวแล้วก็ยาเสพติดมาเกี่ยวข้องแม่ก็รู้เรื่องเราพ่อแม่นะครับเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วมาดูแลลูกนะครับอยู่ระหว่างการกักกันตัวได้2วันแต่ลูกก็ก่อเหตุดังกล่าวนี้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ทราบแล้วอันนี้เป็นคนก่อเหตุในบ้านเราที่เป็นชาวต่างประเทศก็จบด้วยความเศร้าจากเรื่องของอาการป่วยแล้วก็ยาเสพติดครับค่ะคุยคำโน้นบ่ายสามโมง